จอมบงการที่รักตอนที่หนึ่งรักในเงาก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม Super t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า ท่ามกลางสิ่งต,งต่างๆมากมายในชีวิตร่างบอบบางของหญิงสาวที่กำลังจัดแจงวางจานเค้กสีหวานมาให้กันอยู่นั้นคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสนจะน่ารำคาญเหลือเกินในความรู้สึกของไตรนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งฝีมือในการบริหารของเขานั้นเฉียบขาดและยากที่ใครจะมาโค่นลงได้ง่งายๆนั่นเลยทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในสังคมชั้นสูงในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลอนารักษ์ตระกูลเก่าแก่ที่สืบเชื้อเจ้ามารุ่นต่อรุ่น หากแต่ชีวิตที่แสนจะเพียบพร้อมของเขานั้นกลับต้องมาวุ่นวายเพียงเพราะว่าแม่ของเขานั้นเกิดอยากจะให้เขาเกี่ยวดองกับหลานสาวเพื่อนรักของย่าขึ้นมาเพราะอย่างนั้นคนที่หวงแหนความสดจะยิ่งกว่าอะไรเลยต้องกลายมาเป็นคนมีพันทะมานับตั้งแต่นั้นมาอย่างคนไม่มีทางเลือกมากนะักอร่อยไหมคะคำถามของคู่มั้นสาวทําให้ชายหนุ่มละทิ้งทุกสิ่งในหัวก่อนที่เขาจะตอบรับกลับมาด้วยท่าทีเย็นชาเหมือนทุกทีก็ดีครับ ต่อไปแล้วสายตาคมเข้มก็อดที่จะจ้องมองคู่มั่นของตัวเองท่ามกลางความน่าเบื่อหน่ายไม่ได้จริงๆหากไม่เป็นเพราะถูกแม่บีบบังคับให้ต้องแวะมาหาหล่อนเดือนละครั้งเป็นอย่างต่ำคงไม่มีวันที่เขาจะมานั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้เป็นที่รู้กันดีว่าชีวิตของเขานนั้ทุกวินาทีมีค่าดังทองคําและการที่เขาต้องมานั่งที่นี่ในเวลาแบบนี้มันก็ทําให้เสียการเสียงานไปมากพอสมควรแต่หากไม่ทําแม่ก็คงวุ่นวายกับชีวิตเขาไม่เลิกเพราะอย่างนั้นเขาถึงต้องทํามันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พิงไม่รู้ว่าพี่ายชอบ หรือไม่ชอบอะไรถ้ามีอะไรที่ผิงทําให้ไม่ถูกใจพี่ตายบอกผมกินได้ทุกอย่างที่ไม่หวานมากวันนี้ผมมีงานต่อเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันอีกทีได้ไหมครับเป็นเสียงเข้มที่แทรกขึ้นก่อนที่กมลชนกจะได้ทันพูดจบซึ่งคนที่โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใครอย่างเธอหรือจะทําอะไรได้นอกจากยิ้มก่อนจะอาสาเดินออกมาส่งเขาที่รถด้วยตัวเองขะบระดีๆนะคะลงุงชอ หญิงสาวก้มลงไปเอ่ยบอกคนขับรถส่วนตัวของคู่มั่นหนุ่มพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นก่อนจะหันกลับมามองเขาอีกครั้งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมไม่เปลี่ยนแปลงเธอชอบผู้ชายคนนี้มากชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเพราะอย่างนั้นเมื่อแม่มาบอกว่าเธอต้องมั่นหมายกับเขาเธอจึงรีบตอบตกลงทันทีไม่สนด้วยว่าเรื่องราวหลังจากนั้นที่ต้องพบเจอมันจะทำให้เธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสัแค่ไหนผมไปนะครับค่ะ เสียงหวานขานรับพร้อมรอยยิ้มต่างจากใบหน้าคมคายที่ยังคงฉายชัดถึงความเย็นชาให้ได้เห็นไม่เปลี่ยนแล้วก็ใช่ว่าหญิงสาวจะไม่รู้ตัวว่าคูมันไม่ค่อยจะชอบหน้าเธอสักเท่าไหร่นะแต่เพราะรู้เธอถึงได้พยายามมาโดยตลอดเปลี่ยนแปลงตัวเองก็แล้วพยายามเข้าหาเข้าในทุกๆวิถีทางก็แล้วแต่ก็เหมือนว่ายิ่งเธอพยายามมากเท่าไหร่เขาก็เหมือนจะยิ่งถอยห่างกันออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขานั้นมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสักนิด เรื่องมันเริ่มต้นที่ย่าของเธอกับย่าเขาเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนพวกท่านก็เลยอยากให้พวกหลานๆได้เกี่ยวดองกันเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีเท่านั้นจริงๆกมนชนกยังคงใช้ชีวิตต่อไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งที่เธอบังเอิญเห็นพนักงานในร้านมุงดูบางสิ่งกันอยู่ในครัวบางสิ่งที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในแวดวงสังคมธุรกิจดูอะไรกันอยู่ล่ะคะเอเอเปล่าคะ่ะคุณผิงเพราะไม่อยากให้เจ้านายเสียใจหนึ่งในนั้นถึงปฏิเสธแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้ว แ้าเป็นเรื่องข่าวของคุณไตรพิงเห็นแล้วล่ะคะ่ะแม้จะตกใจแต่ทุกคนกลับพากันเก็บสีหน้าเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วคุณผิงไม่โกรธหรอคะคนนี้กมลชนกเลือกที่จะเงียบเพราะเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองควรรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้แม้ว่าน,นี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดข่าวแบบนี้ขึ้นแต่มันกลับเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ก้าวกระโดดระหว่างคู่มั่นของตัวเองกับผู้หญิงในข่าวที่แวดแววว่าเป็นเลขาส่วนตัวของเขา ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคงไม่รบกวนจิตใจเธอสักเท่าไหร่เลยหากชายหนุ่มในภาพไม่ได้กำลังยิ้มอยู่ซึ่งมันเป็นรอยยิ้มที่แม้แต่เธอยังไม่เคยได้รับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวหญิงสาวยังคงมองโลกในแง่ดีจนกระทั่งตกเย็นภาพของครูมั่นที่แวะมารับเธอไปทานข้าวด้วยจะทําให้เธอยิ้มได้ต่างจากเขาที่เหมือนวันนี้จะเงียบจนเธอเริ่มรู้สึกแปลกใจพี่ไตรมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าคะหรือถ้าเรื่องข่าวผมอยากถอนมัน่น มันกลับกลายเป็นคำพูดนี้ของเขาเสเองที่มันทำให้ภาพฝันอันมากมายของเธอสลายหายวับไปในชั่วพริบตาเดียวเธอไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ไม่คิดเลยสักนิดเดียวคุณเองก็คงไม่อยากใช้ชีวิตกับผู้ชายที่ตัวเองไม่ได้ชอบจริงไหมเขาพยายามให้โอกาสตัวเองกับอีกฝ่ายมาสองปีแล้วซึ่งมันเป็นสองปีที่นานพอสมควรและตอนนี้มันคงถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราต้องหันกลับมาคิดถึงอนาคตของตัวเองกันให้ถี่ถ้วนถึงความสัมพันธ์ที่มันแทบไม่ได้ก้าวไปไหนเลยมันคงดีกว่า หากเราคืนอิสรภาพให้กันและกันในวันนี้เพื่อที่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างที่เคยใช้ส่วนเธอก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเปล่าเหมือนอย่างที่ผ่านมาหลังจากช่างใจดูแล้วเขาเชื่อว่าจะไม่มีใครเสียอะไรเพราะการมั่นหมายมันก็เป็นเพียงการประกาศผ่านสื่อเท่านั้นยังไม่มีพิธีใดๆถูกจัดขึ้นอีกทั้งเขากับคนตรงหน้าเองที่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนคุณป้าจะยอมเหรอคะ หากจะให้พูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองแม่ของเขาชอบเธอมากและท่านคงไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้ไม่มีวันยอมให้เราทั้งคู่ถอนมั่นกันง่ายๆแนะ่เรื่องนั้นเราคงต้องช่วยกันพูดในส่วนของเขาเขาได้พูดไปหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งก็ได้รับคําตอบเดิมๆกลับมานั่นคือไม่สุดท้ายจึงคิดได้ว่าเขายังไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคู่มั่นของตัวเองอย่างจริงจังเลยสักครั้งซึ่งหากเธอเป็นคนบากหน้าไปพูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วไม่แน่ว่าบางทีทุกอย่างมันอาจง่ายขึ้นก็ได้ขอเพียงเธอยอมร่วมมือกันแต่โดยดยี นี่คุณคงไม่ได้ชอบผมหรอกใช่ไหมเพราะอีกคนเอาแต่นั่งเงียบไม่ตอบอะไรสักคำขาถึงได้เอ่ยถามขึ้นเบาๆถึงเรื่องที่มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ลองถ้าอีกฝ่ายเกิดนึกพิสวาตอยากจะแต่งงานเป็นเมียของเขาขึ้นมาจริงๆซึ่งไตรไม่เคยจินตนาการถึงภาพของตัวเองต้องเข้าพิธีวิวากับเธอด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันไม่ได้เขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีความสุขกับการเลือกเธอคนนี้แทนที่จะเป็นใครอีกคนที่สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับเขาได้แล้วถ้าพิงบอกว่าชอบล่ะคะ นับเป็นครั้งแรกในชีวิตสาวเลยก็ว่าได้ที่เธอตัดสินใจพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาตรงๆนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เธอจะได้สารภาพทุกๆความรู้สึกที่มีต่อเขาออกมาเธอไม่อยากพลาดที่จะได้บอกส่วนผลที่ได้จะเป็นไปในทิศทางไหนนั้นเธอพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ผมไม่ได้ชอบคุณไม่เคยรู้สึกอะไรกับคุณแบบนั้นสักครั้งตอนนี้ผมมีคนที่ผมรักและอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยแล้วคนที่คุณเห็นในข่าวนะะั่นล่ะ เป็นอีกครั้งแล้วที่เขาทำลายความกล้าข,ของเธอด้วยความจริงที่แสนจะเจ็บปวดทรมานคุณอาจจะแค่ชอบเพราะผมเป็นผู้ชายในฝันของใครหลายๆคนแต่เชื่อเธอว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้เจอคนที่รักและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณจริงๆคุณจะมีความสุขมากกว่านี้เราอย่ามาฝืนใจกันอีกเลยเพราะถึงคุณดื้อดึงต่อไปมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรท่าทีที่ดูมั่นอกมั่นใจของเขาทำให้เธอไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์หรอคะ อะไรกันที่มันทําให้เขาดูมั่นใจได้ขนาดนั้นหรือว่าเธอมีอะไรที่สู้ผู้หญิงคนนั้นของเขาไม่ได้กันลองบอกมาก่อนสิเผื่อว่าเธอจะได้ลองปรับปรุงตอนนี้คนรักของผมกําลังตั้งท้องหวังว่าคุณคงไมใ่ใจร้ายทําให้ลูกของผมกับเขาต้องกําพร้าพ่อหรอกนะครับเป็นอีกครั้งแล้วที่เธอถูกความจริงตีแสกหน้าเขาอย่างจังเขาลงทุนพูดถึงขนาดนี้แล้วจะให้เธอพูดอะไรต่อได้อีก ไม่พ้นวันดีด้วยซ้ำคุณหญิงราตรีแม่ของคู่มั่นที่กำลังจะกลายเป็นอดีตก็เป็นฝ่ายบุกมาหาเธอถึงที่บ้านหลังจากเพิ่งทราบเรื่องที่เธอกับลูกชายท่านจะถอนมั่นกันเจ้าต่บอกหนูพิงอยากถอนมั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมลูกคราแรกที่ได้รู้ยอมรับว่านางโกรธจนแทบบ้ากระทั่งลูกชายบอกว่าทั้งหมดนี้มันคือความต้องการของอีกคนนางถึงได้รีบร้อนมาสอบถามอีกฝ่ายให้รู้แน่ชัดด้วยตัวเองเพราะไม่อยากเชื่อว่าหนูพิงจะอยากถอนมั่นจริงๆเป็นเรื่องจริงคะ่ะคุณป้า ในเมื่อพยายามให้ตายยังไงลูกชายของท่านก็ไม่รักเธอตอบอีกทั้งเขายังหักหน้ากันด้วยการไปทําผู้หญิงอื่นท้องอีกแล้วแบบนี้จะให้เธอหน้าด้านต่อก็ใช่เรื่องต่อให้เขาจะเป็นรักแรกแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นทุกสิ่งมันอาจจะจริงอย่างที่เขาพูดก็ได้สักวันเธอคงจะได้เจอคนที่เกิดมาเพื่อเป็นของเธออย่างแท้จริงเพรเรื่องของแม่คนนั้นใช่ไหมป้าจะไปจัดการให้นางประมาทไปหน่อย คิดแค่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คงเป็นอีกคนที่ลูกชายควงเล่นๆไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะทําให้พ่อตัวดีทั้งรักทั้งหลงจนอยากจะยกขึ้นมายืนเคียงข้างกายได้แบบนี้ไม่ใช่เพราะใครหรอกค่ะคุณป้าเป็นผิงเองที่ตัดสินใจอยากจะถอนมัน่นพี่ไต้เขาไม่ได้รักหนูฝืนกันต่อไปก็คงทุกข์ใจกันเปล่าๆคุณป้าอย่าไปโกรธพี่ไายเขาเลยนะคะเรื่อนี้เป็นผิงเองที่ตัดสินใจเองจริงๆคะ่ะ อีกฝ่ายดูเหมือนยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องการจะพูดแต่สุดท้ายท่านก็เลือกที่จะเงียบเพราะอย่างไรเสียก็ต้องเคารพการตัดสินใจของหนูพิงเขาด้วยลองถ้าอีกฝ่ายเป็นคนมาพูดเรื่องถอนมั่นด้วยตัวเองแบบนี้นางก็คงต้องยอมรับความจริงแล้วจริงๆเป็นเวลาเกือบสามเดือนหลังจากที่เธอกับอีกคนประกาศถอนมั่นกันอย่างเป็นทางการผ่านสื่อซึ่งมันเป็นสามเดือนที่เธอต้องพยายามอย่างหนักที่จะเลิกรักคนใจร้ายคนนั้นให้ได้ จนกระทั่งวันนี้วันที่บังเอิญได้มาเจอกับเขาอีกครั้งในงานแต่งของพี่ชายเพื่อนสนิทเธอถึงได้รู้ว่าเวลาสามเดือนที่หมดไปกับการเลิกรักเขานั้นมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็ยังรักและคิดถึงแต่เขาอยู่ดีฉันลืมบอกไปแกว่าอาดีตคู่มั้นของแกเขาเป็นญาติทางห่างกับเจ้าสาวนะ่ะขอโทษนะพิงเป็นเชือปรางกระซิบบอกเพื่อนรักอย่างรู้สึกผิดที่ไม่ได้เตือนอีกฝ่ายก่อนล่วงหน้าถึงการมาของใครบางคนที่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวข้างกายเขามีผู้หญิงอีกคนมาด้วย ผู้หญิงที่เขาสามารถควงแขนพาออกงานได้อย่างออกนอกหน้าแตกต่างจากเพื่อนรักของเธอที่วันๆอยู่แต่หน้าตู้อบไม่เป็นไรหรอกสังคมเรามันแคบไม่เจอกันงานนี้ก็คงได้เจอกันซักงานอยู่ดีนั่นแหละเราไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะแม้ใจจะเจ็บแต่ก็ต้องแสร้งทําเป็นไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งนั้นเพราะเจ็บแล้วยังไงสุดท้ายแล้วก็คงมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวต่างจากเขาที่ตอนนี้กําลังมีความสุขได้อยู่กับคนที่เขารักผู้หญิงที่แสนจะโชคดีคนนั้น ว่าแต่เดี๋ยวนี้คนท้องเขาเดื่มเครื่องดื่มพวกนั้นได้ด้วยเหรอเชอเพราะสายตาเอาแต่จ้องมองพวกเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาเธอจึงมีโอกาสได้เห็นจังหวะที่ผู้หญิงข้างกายอดีตคู่มั่นยกแก้วไวขึ้นดื่มซึ่งมันไม่ดีต่อเด็กในท้องแน่ๆใครท้องก็คนรักของพี่ไตรท้องลมนะซิลอนเมื่อกี้แม่นั้นยังมาขอแบ่งผ้าอนามัยกับฉันในห้องน้ําอยู่เลยว่าแต่แกไปเอาข่าวบ้าๆนี่มาจากไหนเรากับถูกฟ้าผ่าเข้าที่กลางหน้าผาก หลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่างจากเพื่อนสนิทซึ่งมันเป็นความจริงที่ทำให้เธอรู้สึกโกรธอีกคนเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้เขาลงทุนโกหกเพราะต้องการอิสระคนอะไรใจร้ายคิดถูกแล้วที่ถอนมัน่นคิดถูกแล้วผิงเป็นครั้งแรกที่กมลชนกดื่มเครื่องดื่มมึนเมาตามคำแนะนำของเพื่อนๆที่อยากให้เธอหลงลืมความทุกโศกไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งก็เหมือนว่ามันจะได้ผลมากทีเดียวเพราะตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกคิดถึงผู้ชายใจร้ายคนนั้นอีกแล้วอันที่จริงสมองของเธอมันหนักอึ้องจนคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ ดื่มเยอะขนาดนั้นระวังเมานะครับแล้วก็เป็นเสียงเข้มของใครบางคนที่ดังขึ้นจากด้านหลังทําให้เธอหันไปมองพี่ทันกลับมาจากอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่คะพิงไม่รู้ข่าวเลยความตกใจทําให้เธอเผลอขยับเข้าหาอีกคนอย่างลืมตัวซึ่งภาพนั้นเองที่มันทําให้คนมองถึงสองคนเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเราจะไปรู้อะไรวันวันอยู่แต่หน้าเตาอบได้ข่าวว่าร้านดังใหญ่แล้วนี่วันวันมีคนไปต่อคิวรอซื้อเพียบ พิงของพี่เก่งจริงๆพี่ทันคือรุ่นพี่คนสนิทของเธอที่ผันตัวไปเป็นช่างภาพอิสระแน่นอนว่าผลงานการถ่ายภาพของเขานั้นเป็นที่ฮือฮามากพอๆกับความเจ้าชู้ตัวพอ่อที่ทําให้สาวๆอ,อกหักมานักต่อน,นักแต่สําหรับเธอเขาคือพี่ชายที่น่ารักเสมอไม่ว่าเมื่อไหร่เรื่องเราถอนมั่นกับหมอนั่นสรุปว่าเป็นความจริงหรือเปล่า แม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ท่านกลับติดตามข่าวคราวของคนที่นี่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องของคนตรงหน้าที่มันรบกวนจิตใจของเขาเสมอถึงอยากมาได้ยินความจริงจากปากเธอนี่ไงจริงค่ะตอนนี้พิงกลับมาโสดเหมือนเดิมแล้วมีหนุ่มหล่อๆคนไหนว่างแนะนําให้น้องรู้จักได้นะคะคนฟังยิ้มรับก่อนจะวางมือบนหัวอีกคนเบ,บาๆทำไมเขาจะดูไม่ออกถึงริ้วรอยของความเสียใจที่มันยังคงอยู่แม้อีกฝ่ายจะพยายามกลบเกลื่อนสะแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังมีให้เห็นอยู่ดี พี่นี่ไงยังว่างอยู่สนใจไหมล่ะกลับกลายเป็นกระมลชนกเสียเองที่ได้แต่งเงียบใช่ว่าจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาชัดเจนเสมอว่าไม่ได้คิดกับเธอแค่น้องสาวแต่เป็นเธอเองที่ไม่เคยมองภาพเขาไปในทิศท,ทางอื่นนอกจากพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งพิงพี่ร้อเละหรอกนะทำไมต้องทำหน้าเครียดขนาดนี้ด้วย พราะไม่อยากสร้างความกดดันชายหนุ่มถึงได้เอ่ยเปลี่ยนเรื่องทว่าภายในความคิดนั้นกลับเต็มไปด้วยแผนการมากมายอยู่ในหัวในเมื่อเขาดีด้วยขนาดนี้เธอยังไม่แลเอาแต่ไปวิ่งไล่ตามความรักจากผู้ชายอยู่ได้หรือเขาควรจะเลวสักครั้งเผื่อว่าจะได้ใจเธอยิ่งดึกสภาพของกมลชนกก็เหมือนจะยิ่งไม่ไหวเดือดร้อนทันที่ต้องคอยโอบเอลเธอไว้เพื่อกันไม่ให้สุดลงไปกองกับพื้นจนพานทําให้ต้องขายหน้าคนอื่นๆซึ่งภาพนั้นกําลังถูกจับจ้องด้วยสายตาคมเข้มของอีกคนอยู่ตลอดเวลา ไรไม่ชอบภาพที่กำลังได้เห็นและยิ่งไม่พอใจอย่างไม่ทราบสาเหตุยาเมื่อคนดีของแม่เขาปล่อยให้ผู้ชายถึงเนื้อถึงตัวแบบนั้นกระทั่งเห็นว่ามันทำท่าจะประคองเธอออกไปจากงานเงีบเยบๆเขาถึงได้หันไปเอ่ยสั่งคนรักให้รออยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเดินตามไปติดๆแรงกระชากที่ไม่เบาเท่าไหร่นะส่งผลให้ร่างบอบางของคนเมาไร้สติแทบจะปลิวเข้าไปซบอกของใครบางคนเข้าในทันทีคุณทำบ้าอะไรของคุณ เดือดร้อนทันที่ต้องหันไปตะวาดใส่หน้าผู้ชายสารเลวทันทีที่ศบตากันคนที่เป็นต้นเอทําให้น้องน้อยของเขาต้องมาตกอยู่ในสภาพช้ำใจแบบนี้ผู้หญิงคนนี้จะกลับกับผมคงไม่ต้องรบกวนคนอื่นแม้คําตอบจะเรียบง่ายแต่ว่าสายตาที่ใช้จ้องมองคนตรงหน้านั้นกลับเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์รุนแรงบางอย่างจนทันไม่กล้าเสียงเข้าไปแย่งตัวกระมลชนกกลับคืนมาแน่นอนว่าหากสู้กันตัวต่อตัวแล้วละก็เขาย่อมไม่เกรงกลัวอยู่แล้วแต่เพราะคนตรงหน้าเป็นพวกมีอํานาจนั่นต่างหากที่น่ากลัว คุณต่างหากที่เป็นคนอื่นปล่อยมือเธอซะคุณกำลังทำให้เธอเจ็บลองเจ็บบ้างก็คงดีจะได้ไม่ทำตัวเหมือนอย่างนี้คืนนี้อีกและเขาจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเธอเลยถ้าเธอดันไม่ใช่คนที่แม่ของเขารักและยังห่วงใยซะยิ่งกว่าใครๆอย่ายุ่งกับเธอครั้งนี้ผมจะเตือนดีๆแต่ถ้ามีครั้งหน้าเราคงได้เห็นดีกันแน่นอนว่าเขาจะไม่ทนเหมือนอย่างในวันนี้อีกแนะ่นี่คือประโยคต่อท้ายที่เขาไม่ได้พูดแต่กลับมองมันด้วยสายตา ซึ่งหากคนตรงหน้าอยากลองดีดูสักครั้งเขาก็ไม่ขัดข้องอะไรเลยที่จะทําให้มันได้รู้ว่าผลจากการเล่นกับคนที่ไม่ควรเล่นด้วยนั้นจะมีจุดจบยังไงคุณไตรปล่อยค่ะพยงเจ็บหลังจากโดนล,ลากออกมาสักพักกมนชนกถึงได้รู้ว่าเป็นอดีตคู่มั่นของตัวเองที่กระทําการอุกอาจนี้ในส่วนของทันนั้นไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วทําไมพี่ชายของเธอถึงปล่อยให้เธอออกมากับอีกคนได้แบบนี้ทําไมอยากจะกลับเข้าไปหาหทันมนันได้ไง เป็นเสียงตะหวาดนี้เองที่มันทําให้เธอหยุดขัดขืนด้วยความตกใจเพิงจะไปไหนมันก็เรื่องของเพิงปล่อยเพิงอยากถอนมั่นเธอก็ถอนให้แล้วเขายังจะมาวุ่นวายอะไรกับเธออีกเห็นเงียบๆดีวกว่าจะเรียบร้อยที่แท้ก็ไม่เบาเนี่สายตาดูแคลนที่จ้องมองกันนั้นทําให้เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ยอมถอนมั่นกับเขาแต่โดยดีคนอะไรนิสัยเสียเกินเยียวยาแถมยังปากร้ายเอามากๆด้วยเพิงไม่เคยพูดสักคำว่าเรียบร้อย เป็นคุณตรายเองแต่หากที่คิดเองเอาเองตลอดที่ผ่านมาเพราะอยากจะให้เขาประทับใจหรอกนะเธอถึงได้พยายามวางตัวเป็นคู่มั่นที่แสนดีมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้เธอไม่จําเป็นต้องพยายามทําแบบนั้นอีกแล้วมันจึงไม่แปลกที่เธอจะดื้อใส่กมลชนกท่าทีที่เปลี่ยนไปเรากับไม่ใช่คู่มั่นคนเดิมทําให้ตรายค่อนข้างอารมณ์เสียไม่น้อยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอดีตคู่มั่นของตัวเองจะกลายเป็นเด็กดื้อเงียบได้ขนาดนี้ไม่รู้เลยจนกระทั่งได้มาเห็นเองในวันนี้ มันทำให้เขาสับสนจนแยกไม่ออกแล้วว่าแบบไหนกันที่เป็นตัวตนของเธอจริงๆสุดท้ายกมลชนกก็ถูกจอมวงการพาขึ้นรถกลับมาส่งที่บ้านเขาจนได้ก่อนที่เขาจะเดินตามเธอเข้ามาภายในบ้านหน้าตาเฉยทั้งที่เธอยังไม่ได้เอ่ยปากชวนเขาเลยสักนิดทำไมบ้านเงียบแบบนี้เป็นเสียงเข้มที่เอ่ยถามขึ้นเพราะรู้สึกได้ว่าบ้านทั้งหลังนี้ไม่มีใครอื่นอาศัยอยู่อีกเลยไม่ใช่เรื่องของคุณเย่าดืดอผู้ใหญ่ถามก็ตอบพิงไม่อยากพูดกับคนโกในไหนก็ไหนๆพูดกันให้จบไปเลยดีกว่า คิดว่าผิงโง่มากเลยสินะคะถึงนี้เอาเรื่องบ้าๆแบบนั้นมาหลอกให้ผิงยอมถอนมั่นให้บอกเธอดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องลงทุนสร้างเรื่องโกหกแบบนั้นมาเลยหรือเขาคิดว่าเธอไม่มีค่าพอให้ต้องขอโทษผมขอโทษมันจริงที่เขาไม่ควรโกหกเพื่อบีบให้เธอยอมถอนมัน่นแต่จะให้เขาทํายังไงได้ในเมื่อน,นั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดช่างมันเถอะค่ะผิงซื่อเอง เป็นเธอที่งงทํทำให้โดนเขาหลอกง่ายๆจนตอนนี้เธอไม่รู้แล้วว่าที่ผ่านมาอะไรบ้างที่มันจริงหรือที่ผ่านมาเขาแสดงละครตบตาเธอมาโดยตลอดพ่อแม่คุณไปไหนเพราะไม่อยากต่อปากต่อคำกับอีกคนไปมากกว่านี้ชายหนุ่มจึงได้เอ่ยถามถึงพ่อแม่ของเธอเพื่อหวังเปลี่ยนเรื่องไปทัวร์ยุโรปค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อกับแม่เธอไปเที่ยวเพราะงั้นสำหรับเธอแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยลบหลอยอีกคุณอยู่คนเดียวค่ะ จริงๆจ,จะเรียกว่าพวกท่านหนีเที่ยวก็คงไม่ได้หรอกนะเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องปกติของบ้านเธอซึ่งตัวเธอเองก็ชินแล้วที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้อันที่จริงจะเรียกว่าอยู่คนเดียวก็คงไม่ถูกเท่าไหร่นะเพราะนอกจากเธอแล้วยังมีป้าอ่อนแม่บ้านกับพริกไทยหลานสาวอยู่ด้วยและทั้งสองคนนั้นเองที่เป็นคนคอยดูแลเรื่องต่างๆภายในบ้านให้คืนนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อน เป็นเขาที่เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะเดินนําเธอขึ้นมายังชั้นสองของบ้านหน้าตาเฉยเขารู้กระทั่งว่าห้องนอนเธออยู่ที่ไหนทั้งที่เธอไม่เคยอนุญาตที่เขาย่างกลกรเข้ามาด้วยซ้ําพิงอยู่คนเดียวได้คุณไารกลับไปเถอะค่ะสรรพนามห่างเหินนี่เขาก็ไม่ชอบเช่นกันต่อให้จะถอนมั่นกันไปแล้วแต่เขาก็ยังนึกอยากให้เธอเรียกตัวเองว่าพี่ไารเหมือนเดิมอยู่ดีผมบอกว่าจะค้างก็คือค้างหยุดเถียงแล้วไปอาบน้ําจะได้มานอน เพราะรู้ดีว่าคนอย่างไตรพูดอะไรออกมาแล้วก็คงต้องเป็นไปตามนั้นหญิงสาวจึงเลือกที่จะสงบปากสงบคำหมุนตัวเดินหายเข้าไปในห้องน้ําก่อนจะกลับออกมาอีกครั้งในสภาพที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่เดือดร้อนอีกคนที่หันหน้าหนีแทบไม่ทันและไม่ลืมที่จะกล่าวตําหนิใส่ทําไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกมาแต่ให้เขาไม่คิดจะทําอะไรเธอก็ควรระมัดระวังตัวเองให้มากกว่านี้ก็พิงเริ่มหยิบชุดนอนเข้าไปนี่คะ่ะ อีกอย่างนี่ห้องนอนของเธอไหมเป็นเข้าตังหักที่รุกล้ำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทําไมเธอจะต้องไปทําตัวเกรงใจเขาด้วยละ่ะไม่ใช่หน้าที่เธอเลยสักนิดผิงง่วงลรอคะ่ะฝันดีนะคะเพราะเหนื่อยที่ต้องมีเรื่องมีราวกับคนตรงหน้าเธอจึงหักดิบด้วยการล้มตัวลงนอนบนเตียงไม่สนด้วยว่าใครอีกคนจะตกใจแค่ไหนกับความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นเมื่อเธอและเขาต้องมานอนร่วมเตียงกัน เด็กดด้งเงียบหลับไปแล้วในขณะที่ไตรเองก็ง่วงจนแทบลืมตาไม่ขึ้นสุดท้ายก็เลยต้องปีนขึ้นมานอนกับอีกคนบนเตียงก่อนที่ชายหนุ่มจะพลอยหลับตามกันไปในที่สุดตื่นขึ้นมาในตอนเช้ากมลชนก,ก็ไม่พบคนที่นอนร่วมเตียงกันมาตลอดทั้งคืนแล้วหญิงสาวไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะรู้ว่าเขามีงานต้องทำและสิ่งเหล่านั้นย่อมมีความสำคัญมากกว่าคนไร้ความหมายอย่างเธอเป็นไหนๆหรือไม่มันก็คงเป็นเพราะเขาต้องการรีบไปหาใครอีกคนมากกว่าและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนนั้นใจเธอก็เจ็บพอๆกันอยู่ดี หญิงสาวยังคงใช้ชีวิตเหมือนอย่างทุกวันอาบน้ำแต่งตัวก่อนจะเดินลงมาทานข้า,าวเช้าที่ป้าสุกแม่นมจะเตรียมเอาไว้ให้ก่อนจะขับรถออดี้คู่ใจออกมาร้านกาแฟที่เธอเก็บหอมรอมริบสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพี่ทันเธอว่าคนแรกที่เธอได้พบนั้นกลับเป็นคนที่กำลังนึกห่วงอยู่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างในเจเรื่องที่เขาเกือบๆจะมีเรื่องกับคนพาลเมื่อคืนนั่นอีกทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเธอพี่ว่ามาชิมขนมเทกตามสัญญาได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ทานหาที่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวพิงค์จะรีบไปหาขนมที่อร่อยที่สุดของร้านมาให้ลองไม่นานค่ะชายหนุ่มพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะเลือกโต๊ะที่ห่างไกลจากลูกค้าคนอื่นๆพอสมควรเพื่อนั่งรอมาแล้วค่ะขนมอร่อยๆไม่นานเสียงหวานๆก็มาพร้อมกับเจ้าของร้านที่อาสาถือเค้กมาให้เขาชิมด้วยตัวเองขอบคุณครับพิงนั่งก่อนไหมกินเสร็จแล้วพี่จะได้รีวิวให้เลย กมลชนกไม่คิดปฏิเสธคำชวนที่ว่านั้นเธอทิ้งตัวลงนั่งก่อนจะจ้องมองเขาที่ค่อยๆชิมขนมเค้กสูตรพิเศษของร้านอย่างใจจดใจจ่อเป็นยังไงบ้างคะพี่ทานอย่างเงี้ยแบบนี้สิคะผิงใจคอไม่ดีอร่อยมากหวานกำลังพอดีเนื้อเค้กก็ไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปขนาดพี่ไม่ค่อยชอบของหวานยังชอบเลยพี่ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงได้ขายดีได้ยินคำชมเธอก็ถึงกลับยิ้มกว้างไม่เสียแรงจริงๆที่สู้อุตส่าห์ลองผิดลองถูกมานานเมื่อคืน เขาทำอะไรผิงหรือเปล่าเป็นคำถามนี้เองที่มันทําให้หญิงสาวถึงกับเงียบไปถ้าหมายถึงคุณไตรเขาแค่ไปส่งพิงที่บ้านเฉยๆคะ่ะเขาไม่ได้ทําอะไรพี่ทันไม่ต้องห่วงนะคะเธอโกหกที่รู้ก็เพราะเขาขับรถตามมันไปติดๆก่อนที่จะได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าไอ้สารเลวนั่นไม่ยอมกลับออกมาอ,อ,กมาอีกเลยจนถึงเช้าอีกวันนั่นก็เท่ากับว่าเมื่อคืนมันนอนที่บ้านของน้องตลอดคืนพิงจะกลับไปคบกับเขาหรือเปล่าเรื่องนั้นมันไม่มีวันเป็นไปได้หรอกคะ่ะ ตอนนี้คุณตรายเขามีคนที่รักอยู่แล้วทั้งคนส่วนพิงเองตอนนี้ก็ยังสนุกกับความสดของตัวเองอยู่จากนี้เธอตั้งใจแล้วว่าจะปล่อยให้เรื่องราวระหว่างตัวเองกับไตรยนั้นเป็นเพียงอดีตในเมื่อเขาไม่รักเธอก็ต้องตัดใจไม่มีอะไรยืนยาวไปได้ตลอดแม้แต่ความรักของเธอเองก็ด้วยอย่างไรมันก็ต้องมีวันหมดอายุพี่จริงจังนะครับเรื่องที่พูดเมื่อวานเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นขอแค่เพียงเธอยอมให้โอกาส ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ใช่คนดีในสายตาคนอื่นๆแต่เขาเชื่อว่าตัวเองจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่ๆพี่ทันพี่ยังไม่ต้องให้คําตอบกับพี่ตอนนี้ก็ได้ครับพี่รอได้เรื่องนั้นเธอรู้แต่ก็ไม่ได้อยากให้เขารอเพราะเธอมั่นคงต่อความรู้สึกของตัวเองเสมอวันนี้ไม่ได้รู้สึกกับเขายังไงวันหน้าก็เป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนซึ่งนี่ต่างหากคือความจริงที่สุดทําไมเป็นพิงคะ เอาเข้าจริงๆ,ๆเธอไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์อะไรเลยแต่ทําไมเขาถึงได้มาชอบเธอแบบนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับพิงแล้วพี่สบายใจพิงคือความสุขเดียวของพี่และความสบายใจเหล่านี้เองที่มันทําให้เขาอยากดูแลปกป้องเธอไปทั้งชีวิตพิงไม่อยากทำร้ายพี่ทันด้วยการปล่อยให้พี่รอเพราะถึงยังไงสําหรับพิงแล้วพี่ทันคือพี่ชายที่ดีและพิงอยากให้ความสัมพันธ์ของเราหยุดอยู่แค่นั้นจริงๆคะ่ะ เป็นอีกครั้งแล้วที่ถูกหญิงสาวปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยแต่ถามว่าเขาจะยอมแพ้แค่นี้ไหมก็คงไม่ด้วยเชื่อว่าสักวันเธอจะเข้าใจว่านอกจากเขาแล้วไม่มีใครที่จะรักและหวังดีกับเธอได้อีกทางด้านไตรกว่าจะนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปบ้างก็ตอนได้เห็นสีหน้าตัดพ้อของเลขาหน้าห้องนั่นแล้วผมขอโทษที่ทิ้งคุณไว้แบบนั้นแต่ทันมันไม่ใช่คนดีถ้าผมปล่อยให้ผิงกลับกับมันคงไม่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนติมาอยากถามกลับไปเหลือเกิน ว่าแล้วเธอแล้วการที่เขาทิ้งเธอไว้ที่งานบ้าบ้านนั่นตามลาพังในขณะที่ตัวเองนั้นกลับหนีกลับไปก่อนอะไรคือความปลอดภัยของเธอแต่คืนทําตัวแบบนั้นเขาคงเบื่อเธอเหมือนที่เบื่อผู้หญิงคนอื่นๆเป็นแน่เมย์เข้าใจค่ะคุณพิงไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่ครับดีแล้วคะ่ะนี่เอกสารสําหรับประชุมค่ะชายหนุ่มพยักหน้ารับก่อนจะจ้องมองคนตรงหน้าด้วยความรู้สึกดีหน่อยๆทว่าสําหรับอีกคนกลับไม่ได้รู้สึกตามสีหน้าเลยสักนิดแต่เพราะเธอเป็นแบบนี้ไง เขาถึงได้หลงเธอเสียจนยอมถอนมั่นกับผู้หญิงที่ทางครอบครัวเลือกหาเอาไว้ให้แต่คนเหนียมอายแบบนั้นไม่เหมาะกับเขาหรอกต้องเป็นเธอเท่านั้นเธอที่ลงทุนลงแรงไปตั้งเท่าไหร่กว่าจะพาตัวเองมายืนอยู่ตรงจุดนี้อย่าฝันเลยว่าเธอจะยอมปล่อยเขาง่ายๆไม่มีวันกลับมาถึงบ้านไตรก็ต้องพบว่านอกจากแม่ที่รอทานข้าวเย็นเหมือนทุกวันข้างกายของท่านยังมีใครอีกคนนั่งอยู่แม่ให้น้องมาอยู่ที่บ้านของเราสักพักผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นคนเดียวอันตรายเกินไปสองผัวเมียนี่ก็เหลือเกิน ทิ้งลลกแล้วหนีเที่ยวได้ลงกลับมาละหน้าดูเขาไม่ขัดข้องอะไรในเรื่องนี้เพราะอย่างไรต่อให้จะไม่ได้เป็นคู่มั่นกันแล้วสถานะระหว่างสองครอบครัวก็ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนเขาออกจะแปลกใจด้วยซ้ําที่พ่อแม่ของกมลชนกยอมตกลงเรื่องถอนมั่นง่ายๆทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนั้นคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือลูกสาวของตัวเองแท้ๆแ,แต่นอกจากจะไม่ว่าอะไรเลยสักคำแล้วนั้นคนทั้งคู่ยังให้สิทธิในการตัดสินใจเป็นของลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเขาทั้งหมดด้วยซึ่งเขาไม่คิดเลย ว่าเรื่องราวบทว่ามันจะง่ายมันจะง่ายแบบนี้อย่าไปโทษคุณพ่อกับคุณแม่เลยค่ะคุณป้าพิงเป็นคนจัดทริปให้พวกท่านครบรอบวันแต่งงานเองเป็นกมลชนกที่เอ่ยขึ้นเพราะไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจพ่อและแม่ของเธอไปในทางที่ผิดผิดอันที่จริงพวกท่านแทบจะลากเธอขึ้นเครื่องไปเที่ยวด้วยอยู่แล้วแต่มันเป็นเธอเองที่ไม่ยอมไปโธ่ลูกแสนดีขนาดนี้น่าจะเกิดมาเป็นลูกป้าให้มันรู้แล้วรู้รอดไม่หนาไปเกิดกับสองผัวเมียนั่นเลย เธอได้แต่ยิ้มให้ท่านก่อนจะรอบมองอีกคนที่ได้แต่เค้นเสียงหัวเราะในลำคอออกมาเบาๆจริงสิตาไรเดี๋ยวน้องจะไปเที่ยวใต้กับเพื่อนๆเ,เป็นทริปดำน้ำสามวันสองคืนเราอยู่ว่างๆก็ช่วยสอนน้องว่ายน้ำให้แม่หน่อยสิดวงตากลมโตถึงกลับเบิกกว้างขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ตกลงไว้แบบนี้แต่ไหนคุณป้าว่าจะให้ครูมาสอนหนูไงคะเพราะท่านบอกแบบนั้นหรอกนะเธอถึงได้ยอมมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวป้าพอมัน,นึกขึ้นได้นะลูกว่าพี่เขาเป็นแชมป์ว่ายน้ำสมัยมปลาย ได้เรียญทองด้วยนะเราจะต้องไปจ้างครูสอนให้เปลืองเงินเปลืองทองไปทำไมาให้พี่เขาสอนน่ะแหะดีแล้วเอาตามนี้นะมันเป็นการจบบทสนทนาที่ทําให้เธอกับอีกคนต้องหันมองหน้ากันไปโดยปริยายซึ่งสําหรับเธอแล้วเธอรอให้อีกคนปฏิเสธออกมาก่อนเธอว่ารอแล้วรอเล่าเขาก็ยังเอาแต่นั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาอะไรคนรายงานยุ่งจะตายพิงว่าพรุ่งนี้ผมว่างสิบโงตรงเจอก,กันที่สระว่ายน้ำห้ามสายแม้แต่นาทีเดียว เป็นอีกครั้งแล้วที่เขาทําให้เธอแปลกใจแล้วก็เป็นอีกครั้งแล้วจริงๆที่เธออยากหายไปจากบ้านหลังนี้ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเลยมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงมาพร้อมกับนิยายสั้นเรื่องใหม่หวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะคะแล้วถ้าชอบอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i e e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า